ะมาดูกันต่อกับข่าวดีของคนในวงการบันเทิงค่ะแสดงความดีด้วยกับคุณแม่คนใหม่นะคะคุณโบสาวิตรีหรือว่าคุณโบ AF5 โบสาวิตรีคลอดแล้วนะคะสำหรับลูกสาวคนแรกนะคะน้ำหนักก็2,000นะคะ2,000 2.75 กิโลกรัมนั่นเองค่ะโดยคลอดเมื่อวันอังคารที่17กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาเวลา 10:29 นาทีที่โรงพยาบาลพญาไทค่ะชื่อน่ารักนะคะเด็กหญิงทิพพาพุ่มแก้วนั่นเองนะคะขอแสดงความดีด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนี่เป็นคู่รักที่ลุ้นทรหดมากนะคะคุณอุ้มลักษณะกับคุณบอลกฤษณานะคะก็ได้ล่อนการ์ดเรียบร้อยแล้วค่ะเทียบเชิญเพื่อนๆดิฉันก็อาจจะต้องไปนะคะโดยกําหนดแต่งแม่นๆนะคะศุกร์นี้ค่ะฤกษ์ดีที่อาจารย์ช้างบอกวันที่20กรกฎาคมที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณค่ะคือน้องชัดแต่งหน้าพี่อุ้มสวยมากเลยลูกนี้พี่อุ้มคือแบบด้วยความว่าดูแลตัวเองอยู่แล้วฟิตเนสตลอดเวลาสวยมากเรียกว่าแต่งปุ๊บก็จัดงานปั๊บนะคะก็ทางบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความดีด้วยส่วนเรื่องจะเชิญสื่อหรือเปล่าเจออุ้มล่าสุดอุ้มบอกว่าก็แล้วแต่ตามนั้นนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวคนได้ดูภาพกันอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าแจ็คลินไปคุณผู้ชมสื่อที่ว่านี่คือเชิญพี่แจ็คหรือเปล่าเมาดิฉันก็รู้จักเคยไปพักโรงแรมของคุณบอลนะคะเชียงใหม่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะ